สวัสดีครับพี่พี่มาชมแมงกีนูนกับเจ้าเงาะนะครับตอนนี้เจ้าเงาะอยู่ในป่านะครับพี่พี่นี่เจ้าเงาะมาจับแมงกีนูนนะครับพี่พี่คนไหนรู้จักไหมครับนี่มันมีรสชาติมันๆ นะครับผมเอาไปทอดโรยรสดีอร่อยนะครับผมพี่พี่คนไหนเคยเห็นบ้างครับนี่อันนี้เขาเรียกต้นอะไรไม่แน่ใจนะครับคล้ายๆต้นต้นอะไรนะต้นยอครับผมคล้ายๆต้นยอนะครับพี่พี่นี่คล้ายๆต้นยอครับผมนี่นี่คล้ายๆต้นยอนะครับนี่เขาจะชอบแอบนะครับผมพี่ๆนี่เขาจะชอบแอบอยู่ในใบไม้นะครับนี่นี่เขาจะชอบแอบอยู่นะครับเดี๋ยวเราเก็บไปเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวเขาจะบินนี่เก็บใส่แกลอนนะครับผมนี่ตัวหนึ่งนะครับผมนี่เขาจะชอบแอบนะครับผมถ้าเราช้าเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวเขาจะบินนะครับเราต้องค่อยๆจับนะครับผมถ้าเราจับแรงตัวอื่นก็จะบินนะครับนี่เขาเรียกแมงจีนูนนะครับผมอันนี้นี่ดูมือเจ้าเงาะครับดูไม่ได้เลยนะครับสภาพมือของเจ้าเงาะครับผมนี่ต้นนี้ถือว่ามีหลายตัวนะครับผมมันคล้ายๆต้นยอนะครับผมพี่ๆคล้ายๆต้นยอครับผมนี่ต้นนี้ถือว่ามีหลายตัวนะครับนี่แอบอยู่ในใบไม้แต่เจ้าเงาะก็ตาดีนะครับมองเห็นนะครับผมอ้าวล่วงนะครับถึงจะล่วงเจ้าเงาะก็จัดการได้นะครับผมนี่เอาล่วงอยู่แล้วนะครับผมนี่คือแมงจีนูนนะครับมาครับผมตามเจ้าเงาะมาครับว่าต้นนี้จะได้กี่ตัวมาดูกันครับนี่อีกหนึ่งตัวนะครับผมว้าวบินซะแล้วครับผมนี่ล่วงมาอยู่ตรงนี้นะครับพี่พี่นี่ตัวเขาสวยไหมครับตัวเขาแววสวยนะครับแมงชนิดนี้เขาจะปีละครั้งนะครับผมเขาอยู่ในดินนะครับผมเขาจะกินใบไม้เป็นอาหารนะครับผมนี่ตัวนึงแอบอยู่ตรงนี้เขาจะกินใบไม้เป็นอาหารนะครับผมปีละหนึ่งครั้งประมาณเดือนเมษานะครับผมเมษาพฤษภาเขาจะออกนะครับผมตามฤดูกาลของเขาแต่ถ้าฝนไม่ตกนะครับผมถ้าฝนไม่ตกเขาก็จะขึ้นมาจากดินไม่ได้นะครับพี่ๆเพราะว่าเขาอยู่ใต้ดินนะครับผมนี่อีกตัวนึงนะครับผมต้นนี้หลายตัวนะครับผมนี่นี่เขาแอบอยู่นะครับผมพี่ๆนี่เขาแอบอยู่นะครับต้นหนึ่งมีหลายตัวครับผมถึงเขาอยู่ในพื้นดินนะครับเวลาปีหนึ่งเนี่ยครับผมนี่ดูครับเดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับผมนี่อันนี้คือแมงจีนูนนะครับผมนี่กำลังจะบินครับผมมาครับตามเจ้าเงาะมานี่ไม่รอดสายตาเจ้าเงาะนะครับผมนี่แอบอยู่นะครับแอบอยู่นี่ต้นนี้ถือว่าหลายตัวนะครับผมไหนนะเจ้าเงาะเห็นอยู่เมื่อกี้แวบๆนี่อีกตัวหนึ่งครับผมนี่คือแมงจีนูนนะครับครับต้นนี้ได้หลายตัวเลยนะครับผมปีหนึ่งเนี่ยเขาจะออกเดือนพฤษภาเดือนเมษานะครับผมพี่ๆประมาณเมษาพฤษภาแต่ถ้าฝนไม่ตกเนี่ยเขาก็จะถ้าฝนไม่ตกเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาบนดินไม่ได้นะครับพี่ขึ้นมาไม่ได้ครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าดินมันแข็งนะครับพี่ๆพอดินมันแข็งเขาก็ไม่สามารถขึ้นมาจากดินได้นะครับผมนี่เรามาดูกันครับต้นไม้เล็กๆในป่ายางนะครับผมเขาก็สามารถเจาะเก็บกินเขาก็สามารถกินใบกินอะไรได้นะครับผมเขาก็จะจับต้นที่เฉพาะต้นที่เขากินนะครับผมนี่ถ้าต้นที่เขาไม่กินเขาก็จะไม่จับนะครับครับตามเจ้าเงาะมานะครับพี่นี่อันนี้เรียกต้นโมกป่านะครับพี่ๆนี่แมงจีนูนเสร็จเจ้าเงาะนะครับผมต้นไม้เล็กๆเขาก็จะจับอยู่ตามต้นไม้นะครับพี่ๆแต่ส่วนมากเขาจะชอบอยู่กับต้นโมกป่านะครับนี่อ่ะตามเจ้าเงาะไปนะครับผมอันนี้คือเขากินใบจนหมดเลยนะครับพี่ๆเนี่ยเขากินใบหมดแล้วเขาก็จะไปอยู่ต้นอื่นนะครับผมนี่ครับพอเขากินใบหมดแล้วเขาก็จะย้ายไปอยู่ต้นอื่นต้นไหนมีใบเขาก็จะไปเกาะนะครับพี่ๆนะครับตามเจ้าเงาะมานะครับโอ้โหตอนนี้อากาศร้อนมากครับร้อนอบอ้าวนะครับผมเมื่อกี้ตรงนี้เจ้าเงาะเดินมาแล้วใช่หรือไม่มาแล้วนะครับนี่อีกหนึ่งตัวนะครับพี่ๆแอบอยู่ใต้ใบยะนางนะครับผมนี่แมงกีนูนนะครับตามเจ้าเงาะมาเลยนะครับพี่คนไหนสนใจทักได้นะครับผมทักไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับนี่ตอนนี้มีอีก2ตัวนะครับมานี่
เราต้องใช้วิธีการจับเบาๆนะครับผมถ้าจับแรงเขาก็จะบินนะครับผมนี่ใส่แกลอนครับผมใส่แกลอนอ๋อต้นนี้มี3ตัวนะครับนี่นี่คือแมงจีนูนครับพี่ๆอ๋อต้นนี้มี4ตัวครับนี่เขากินจนใบหมดแล้วนะครับพี่ๆนี่เพราะว่าถ้าต้นไหนที่ว่าเขากินเขาก็จะเกาะอยู่อ๋อมีอีกตัวนึงครับผมนี่นี่ครับอ๋อมีอีกตัวนึงครับผมได้5ตัวอยู่นะครับต้นนี้มาเจ้าเงาะมานะครับผมเจ้าเงาะมาครับผมเจ้าเงาะมาคนเดียวนะครับวันนี้วันไหนแม่ไปขายของนะครับผมดูกันครับถ้าต้นไม้ชนิดอื่นเขาก็จะไม่จับนะครับพี่เขาจะจับเฉพาะต้นไม้ที่เขากินนะครับตามเจ้าเงาะมานะครับสุดว่าตรงนี้เจ้าเงาะจับไปแล้วนี่นามาตามมานะครับผมพี่ๆไปชมป่ากับเจ้าเงาะนะครับผมนี่เข้าป่าเจ้าเงาะพาเข้าป่านะครับพาเข้าป่ามาหาแมงนะครับผมมาจับแมงจีนูนนะครับนี่ครับโอ้โหต้นนี้มีตัวหนึ่งเพราะว่าปีนี้ถือว่าน้อยครับผมปีนี้ถือว่าน้อยมากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนประมาณว่าพอนานๆไปเขาก็จะเริ่มสูญพันธุ์ไปเรื่อยๆเพราะว่าคนจับเขาค่อนข้างมากปริมาณเยอะต่อ1ปีเขาก็จะเริ่มสูญพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับผมนี่เขาก็จะสูญพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ถ้าเวลาเขาไข่นี่กินอร่อยมากเลยนะครับพี่ๆถ้าเวลาเขาไข่เนี่ยต้นเล็กๆครับผมเนี่ยอยู่ตามป่ายางนะครับผมนี่ตัวนึงครับผมนะครับนี่เขาจะชอบแอบอยู่ใต้ใบไม้นะครับว่ามนุษย์แอบมนุษย์นะครับผมแอบมนุษย์มาดูต้นนี้ครับต้นนี้คือใบเกลี้ยงสนิทแล้วนะครับผมพี่ๆดูไม่มีใบเหลือเลยนะครับนี่ดูกันครับพี่ๆดูครับนี่กำลังกินแบบอร่อยเลยนะครับผมนี่เจ้าเงาะบอกว่าอร่อยไหมอร่อยไหมนี่เจ้าเงาะได้เพิ่มมาอีก2ตัวนะครับต้นนี้ได้ประมาณ 4-6 ตัวนะครับผมพี่ๆมาตามเจ้าเงาะมานะครับอากาศร้อนมากเลยนะครับพี่ๆพี่คนไหนเคยทานหรือพี่คนไหนรู้จักช่วยทักบอกเจ้าเงาะด้วยนะครับโอ้โหดูต้นนี้สิครับผมโอ้ต้นนี้มีหลายตัวนะครับพี่ๆนี่แล้วเขาเกาะอยู่นะครับผมดูนะครับพี่ๆนี่เขาเกาะอยู่ใต้ใบนะครับผมโอ้โหหลายตัวเลยนะครับนี่ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับเจ้าเงาะด้วยนะครับเพื่อเจ้าเงาะจะได้ทำในคลิปต่อไปนะครับผมถ้างั้นคลิปนี้เจ้าเงาะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมบายบายครับผม